ติโฟพลัสถูกใจนายได้ใจท่าคุณเอสวัสดีค่ะป๋ายินดีต้อนรับคุณเอสู่เดอะช็อคในวันเริ่มต้นสัปดาห์ค่ะขอบคุณค่ะเชิญได้เลยคุณเอได้เลยค่ะก็ก่อนอื่นขอสวัสดีป๋าออสอย่างเป็นทางการนะคะคแล้วก็สวัสดีทีมงานของครอบครัวเดอะช็อคทุกท่านแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในไลฟ์สดและฟังย้อนหลังนะคะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของเพื่อนรุ่นน้องของเอนี่แหละค่ะเป็นเรื่องราวของน้ำฝนกับลูกปลาทีนี้ตัวของลูกปลาเองเนี่ยเขาเป็นผู้ชายที่หัวใจหญิงใช้คำนี้นะคะเป็นผู้ชายหัวใจหญิงเขาสองคนนะคะก็คือเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เรียนแบบมัธยมอะไรประมาณนี้ทีนี้พอเรียนจบม.6 เขาก็ต้องมาสอบพูดง่ายๆคือต้องมาเรียนต่อมหาวิทยาลัยในกรุงเทพตัวเขาเองอะค่ะสองคนก็คิดกันว่าเดี๋ยวจะมาหาบ้านเช่าแถวๆที่มันใกล้มอหน่อยกะว่าหาที่มันไม่แพงมากทีนี้ในตัวกรุงเทพอะค่ะป๋าไอตัวราคาบ้านเช่าอะมันก็ไม่ได้ถูกอย่างที่คิดหาไปหามาด้วยความที่แบบก็เริ่มที่จะท้อแล้วจะเอายังไงดีไม่อยากไปอยู่หอเหมือนกับอยากอยู่กันแบบส่วนตัวแค่สองคนทีนี้ด้วยความที่ว่าทุกอย่างอะบ้านเลือกคนนะคะป๋าเขาได้ไปเจอบ้านหลังนึงซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะเขาติดป้ายเอาไว้ให้เช่าคือตอนนั้นน่ะเอ๋ไม่แน่ใจว่าราคาของบ้านเช่าหลังนั้นน่ะเอ๋ไม่แน่ใจว่าสักประมาณ 3-4,000 หรือเปล่าแต่ว่าถูกมากตัวของน้ำฝนเองเนี่ยเขาบอกว่าถูกมากๆเขาก็เลยลองโทรไปทีนี้พอโทรไปอะค่ะเจ้าของบ้านด้วยความที่ใจดีบอกว่าอ้าวเป็นนักศึกษามาจากต่างจังหวัดใช่ไหมงั้นก็ให้เช่าโดยที่ไม่ต้องมีมัดจำพอรู้ราคาแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องมีมัดจำเขาก็เลยแบบว่าดีใจก็เลยนัดกันว่าจะขอเปิดเข้าไปดูที่บ้านทีนี้ตัวเจ้าของบ้านนะคะเขามาก็จริงแต่ตัวเขาเนี่ยเอากุญแจให้กับฝนกับปลาเพื่อที่จะเข้าไปดูในบ้านตัวเขาเองเนี่ยบอกว่าเขาติดธุระเดี๋ยวเอากุญแจไปให้ก่อนละกันครับถ้าเกิดว่าสนใจหรือไม่สนใจเดี๋ยวโทรมาบอกเขาแล้วเดี๋ยวจะให้เด็กไปเอากุญแจคืนพอไปถึงค่ะตัวปลากับฝนเนี่ยเปิดประตูรั้วบ้านเข้าไปซึ่งมันเป็นประตูเล็กๆแบบประตูเตี้ยๆค่ะป๋าดูแบบเออก็น่ารักดีมองจากด้านนอกมองตัวบ้านน่ารักดีมีพื้นที่ใช้สอยหน้าบ้านแล้วก็มีสนามหญ้าเล็กๆอะไรอย่างนี้พอเขาเดินเปิดประตูรั้วเข้าไปเสร็จปุ๊บไปยืนอยู่ด้านหน้าของตัวบ้านมันจะเป็นกระจกนะคะเป็นประตูกระจกตอนนั้นน่ะเจ้าฝนเขาบอกว่าอุ๊ยในบ้านมีแมวด้วยเขาพูดออกมาแบบนี้ไอ้เจ้าปลาก็บอกว่ามึงจะบ้าเหรออีฝนบ้านคล็อกอยู่มันจะมีแมวได้ยังไงฝนบอกก็กูเห็นนี่ไงเจ้าฝนก็เลยรีบไขประตูของตัวบ้านเนี่ยเข้าไปดูข้างในพอเปิดประตูเข้าไปอ้าวไม่มีแมวว่ะแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรค่ะเขาก็เลยพอไปถึงปุ๊บบ้านเดี่ยวหลังนี้เป็นลักษณะ2ชั้นพอเดินเข้าไปเสร็จค่ะด้านซ้ายมือตรงด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นบันไดที่ขึ้นไปชั้น2นะคะตรงใต้บันไดก็จะมีห้องใต้บันไดที่โดนล็อกแม่กุญแจใหญ่เอาไว้แล้วส่วนขวามือตรงข้ามกับบันไดอะค่ะมันจะเป็นห้องเล็กๆ1ห้องซึ่งสามารถใช้นอนใช้พักผ่อนได้แล้วถ้าเกิดว่ามองตรงเข้าไปด้านในอะค่ะมันจะเป็นห้องครัวเหมือนบ้านเบสิกธรรมดาด้านซ้ายก็จะเป็นห้องน้ำที่อยู่ติดกับตัวบันไดอีกทีหนึ่งทีนี้เขาก็เดินสำรวจกันชั้นบนมีหนึ่งห้องใหญ่แล้วก็ห้องโถงเขาก็เลยมองหน้ากันว่าเฮ้ยบ้านน่าสนใจว่ะเอาบ้านหลังนี้แหละไม่มีมัดจำด้วยเขาก็เลยโทรกลับไปหาเจ้าของบ้านก็ตกลงกันว่าเดี๋ยวอาทิตย์นี้จะย้ายเข้าอยู่เลยพอถึงเวลาครบกำหนดที่เขานัดกันเจ้าฝนกับเจ้าปลาก็มาถึงบ้านเหมือนเดิมค่ะแต่คราวนี้พอมาถึงค่ะป๋าเขาเห็นแมวอยู่ในบ้านอีกแล้วเป็นแมวดำพอเขาเห็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บไอ้เจ้าฝนเหมือนเดิมไขประตูแต่คราวนี้เจอแมวจริงๆค่ะแมวมันวิ่งกระโดดขึ้นบันไดไปชั้นบน
ไอ้เจ้าฝนก็วิ่งตามขึ้นไปด้วยความที่ว่าอยากเลี้ยงแมวใครไม่รู้พอวิ่งขึ้นไปเสร็จเสียงดังโครมเอ้าไอ้เจ้าปลาบอกฝนเป็นอะไรหรือเปล่าแป๊บหนึ่งเจ้าฝนก็เดินกระเพกกระเพกลงมาอ๋อกูตะคุบจะจับแมวแต่พอจับเสร็จแมวหายไปไหนไม่รู้ว่ะเฮ้ยกูล้มเข่ากระแทกพื้นไอ้ปลาก็มองหน้ามึงตาฝาดหรือเปล่ามึงอย่าลืมนะบ้านเขาปิดล็อกอยู่แล้วแมวจะเข้ามาทางไหนฝนบอกกูตาไม่ฝาดงั้นกูจะคุบหามันเหรอหรือว่าตอนล้มมันอาจจะออกไปตรงระเบียงก็ได้มั้งก็ปล่อยความสนใจแมวไปค่ะแล้วตอนนั้นเขาสองคนก็เหมือนกับช่วยกันย้ายของจัดของเปิดตู้เปิดอะไรดูว่ามีอะไรที่มันเป็นของคนเก่าอยู่ไหมครับทีนี้พอรื้อกันไปรื้อกันมาค่ะมันมีตู้อยู่หนึ่งหลังซึ่งเป็นตู้ลักษณะถ้าเกิดว่าเป็นบ้านเราปัจจุบันอาจจะเป็นตู้ที่ใส่รองเท้าก็ได้ค่ะป๋าแต่ทีนี้ในตู้นั้นน่ะมันไม่ได้มีรองเท้าแต่มันมีตลับแป้งอยู่หนึ่งตลับซึ่งเป็นตลับแป้งเหมือนลักษณะแป้งโบราณนะคะป๋ามันเป็นตลับเหล็กแล้วเป็นเหมือนลายฉลุอ่ะพอเจ้าปลามาเห็นแบบนั้นด้วยความที่เป็นลูกสาวอะเนาะเขาก็หยิบแป้งแล้วก็หันไปหาเจ้าฝนอีฝนนี่แป้งของมึงหรือเปล่าโคตรโบราณเลยว่ะก็พูดอย่างนี้ฝนก็บอกมึงจะบ้าเหรอกูจะใช้ทำไมแป้งโบราณของใครก็ไม่รู้มึงก็บ้าก็คือไอ้ปลามันแซวครับฝนก็เลยบอกว่างั้นมึงเอาไปทิ้งเลยลกบ้านเขาก็พูดกันอย่างนี้ครับด้วยนิสัยของเจ้าฝนนะคะป้าเขาเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีครับไม่เชื่อเรื่องลี้ลับใดๆทั้งสิ้นแต่นับถือศาสนาพุทธเขาก็โอเคจัดเตรียมนู่นนี่นั่นกันทำบ้านอย่างเรียบร้อยจัดแจงกันตัวเจ้าปลาเนี่ยเขานอนห้องข้างล่างให้เจ้าฝนนอนห้องข้างบนครับแล้วคืนนั้นนะคะพอเขาจัดบ้านกันเสร็จก็ออกไปหาอะไรกินแล้วก็กลับเข้ามาในบ้านเหมือนแยกย้ายกันเข้าห้องทำธุระส่วนตัวกันไปครับตอนนั้นปลาบอกว่าปลาเนี่ยเข้าไปในห้องคาดว่ามันน่าจะดึกแล้วอะค่ะแต่ด้วยความที่ย้ายเข้ามาใหม่ก็ตื่นเต้นเนาะแปลกที่กระจัดนู่นจัดนี่พอเจ้าปลาเขาบอกว่าเขากำลังจะล้มตัวนอนแหละเขาได้ยินเสียงเหมือนกับมีคนนะคะเสียงตึ้งตั้งตึ้งตั้งอยู่ข้างบนเขาก็เอ๊ะทำไมไอ้ฝนมันยังไม่นอนอีกดึกป่านนี้แล้วเขาก็คิดอย่างนี้เขาก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะโทรขึ้นไปถามว่านอนตอนไหนอะไรประมาณนี้ทีนี้พอเขากะจะโทรขึ้นไปเสร็จเขาได้ยินเสียงเหมือนมีคนคุยอยู่หน้าบ้านครับเขาก็เอ้าแล้วใครคุยอยู่หน้าบ้านวะเขาก็เลยตั้งใจว่าจะเปิดประตูเนี่ยออกมาพอเขาเปิดประตูแง้มออกมานิดเดียวอะค่ะมันมีเสียงคนคุยจริงค่ะป๋าแต่ว่าไม่มีคนอยู่ตรงนั้นเขาก็เลยรีบปิดประตูแล้วก็โทรขึ้นไปหาไอ้ฝนบอกฝนมึงทำอะไรอยู่กูก็จัดของนี่ไงเดี๋ยวกูจะนอนแล้วกูกะว่าเดี๋ยวกูคุยกับเพื่อนแป๊บนึงเขาก็พูดอย่างนี้ครับมึงอยู่ข้างบนใช่ไหมไอ้ฝนเออกูอยู่ข้างบนเขาก็อ่ะปลาก็เลยเงียบไปไม่พูดอะไรก็แยกย้ายกันนอนคิดว่าดึกละทีนี้พออยู่ไปอยู่มาค่ะเจ้าปลาบอกว่ามันเริ่มปวดฉี่นะตอนดึกมากๆตอนนั้นมันบอกว่ามันปวดฉี่มันก็ตั้งใจว่าอ่ะโอเคเปิดห้องออกไปเข้าห้องน้ำพอเขาเดินออกไปปุ๊บด้วยความที่ว่าหน้าต่างบานเกล็ดตรงด้านประตูหน้าค่ะมันมีแสงไฟจากถนนส่องเข้ามาตัวเจ้าปลาก็เลยคิดว่าไม่เปิดไฟเดินเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเองครับพอเข้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บกำลังเดินออกมาเปิดประตูไขกริ๊กเขาบอกว่าเขาได้กลิ่นหอมมันเป็นกลิ่นเหมือนน้ำอบเหมือนดอกไม้ไทยๆเขาบอกแบบนี้เขาก็เฮ้ยกลิ่นมาจากไหนวะก็ไม่ได้สนใจพอเปิดประตูออกมาเขาได้ยินเสียงกระพวนนะคะป๋าดังกริ๊งกริ๊งกริ๊งเหมือนคนย่ำเท้าอ่ะป๋าก็ยืนนิ่งแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยๆหันซ้ายหันขวาเพื่อที่จะมองที่มาของเสียงนั้นเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเสียงกระพวนคอแมวที่ไอ้ฝนมันเห็นหรือเปล่าเขาก็เลยคิดแบบนี้
พอออกจากห้องน้ำ 100% กำลังจะเลี้ยวเข้าห้องตัวเองนิดนึงหันไปตรงบันไดสิ่งที่เขาเห็นเขาเห็นว่ามันมีเงาเหมือนรูปร่างคนนะคะยืนอยู่ตรงตีนบันไดด้านล่างครับแล้วเงานั้นนะคะค่อยๆเริ่มตั้งวงรำอุ้ยเขาบอกว่าตอนนั้นที่เขาเห็นอ่ะเขาขยี้ตาตัวเองว่ากูตาฝาดหรือเปล่าวะหรืองัวเงียเขาก็ขยี้ตาเสร็จก็หันมองใหม่อีกทีนึงมันก็ยังปรากฏร่างนั้นอยู่แต่เป็นสีดำครับเหมือนลักษณะตั้งวงรำแล้วก็มีเสียงกระพวนดังเขาก็เห็นแบบนั้นเสร็จเขาก็รีบวิ่งเข้าห้องล็อกประตูคุมโปงทำให้ตัวเองหลับไปพอเช้าตื่นมาก็โอเคไปมหาวิทยาลัยกันทีนี้พอไปถึงก็เริ่มที่จะเรียนเริ่มที่จะหาเพื่อนใหม่อะไรก็ว่ากันไปเขาก็นึกขึ้นได้ในสิ่งที่เขาเห็นเขาก็เลยคุยกับเจ้าฝนค่ะว่าไอ้ฝนเมื่อคืนเนี้ยมึงได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าฝนบอกเสียงอะไรกูหลับสนิทเลยเมื่อคืนกูออกมาเข้าห้องน้ำอ่ะตอนกูกำลังจะทำธุระเสร็จแล้วออกมากูได้ยินเสียงกระพวนบอกเอ้าอาจจะเป็นแมวก็ได้นะโว้ยป้าเขาก็พูดกันอย่างนี้ป้าบอกถ้าเกิดว่ามันเป็นแมวก็ดีสิวะแต่สิ่งที่กูเห็นน่ะกูเห็นเงานางรำกำลังรำอยู่ตีนบันไดฝนก็เลยด่าอีนี่เพ้อเจ้อมึงดูหนังเยอะไปหรือเปล่ามึงไม่ต้องเอาเรื่องไร้สาระมาพูดกับกูอ่ะป้าก็เลยเงียบไม่พูดอะไรค่ะก็เรียนไปตามปกติทีนี้พออยู่บ้านหลังเนี้ยค่ะได้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งเจ้าป้าบอกว่าไอ้ช่วงอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเขาได้ยินเสียงกระพวนได้ยินเสียงเหมือนดนตรีไทยลอยมาตลอดทุกคืนแต่ด้วยความที่ว่าเขาไม่กล้าที่จะพูดกับฝนเพราะกลัวฝนด่าแล้วอีกอย่างหนึ่งคือบ้านหลังนี้ก็เพิ่งจะย้ายมาอยู่ใหม่ๆเขาก็เลยแบบโอ้ยเงียบไว้เก็บไว้คนเดียวอาศัยเหมือนกับว่าถ้าวันไหนเพื่อนคนไหนว่างก็ชวนมาบ้านเขาคิดแบบนี้ทีนี้มันมีอยู่คืนหนึ่งค่ะที่ตัวของเจ้าปลาเนี่ยเริ่มทนไม่ไหวเพราะว่าเขานอนอยู่ตอนกลางคืนในห้องนี่แหละเขาอะได้ยินเสียงดนตรีไทยมันชัดมากๆแล้วก็มีเสียงกระพวนไอ้เจ้าปลาก็เลยโทรไปหาฝนบอกว่าฝนมึงลงมาหากูหน่อยดิกูกลัวมึงได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าฝนบอกเออกูได้ยินมึงเงียบไปเถอะมันอาจจะเป็นเสียงที่อื่นก็ได้ลอยมาตามลมปลาบอกไม่ใช่มึงเชื่อกูดิตั้งแต่วันนั้นที่กูเล่าให้มึงฟังอ่ะกูได้ยินทุกคืนจนตัวเจ้าปลาร้องไห้ฝนก็เลยบอกว่าถ้ามึงกลัวมึงก็ขึ้นมานอนกับกูข้างบนเอ้าไม่ลงมาหากูด้วยปลาบอกอีนี่ก็กูกลัวกูเห็นตรงบันไดให้กูขึ้นไปได้ยังไงเขาก็พูดแบบนี้ทีนี้ไอ้เจ้าฝนก็เลยเหมือนตัดความรำคาญเออเดี๋ยวกูลงไปนอนกับมึงครับสักแป๊บหนึ่งค่ะไอ้เจ้าฝนก็ลงมาเคาะประตูเรียกป้าแล้วก็เข้าไปนอนในห้องก็โดนเจ้าฝนด่าไปยกใหญ่ป้าบอกเออกูขอโทษกูขอโทษมึงนอนกับกูเถอะก็ล้มตัวนอนกันไปค่ะแล้วคืนนั้นน่ะป้าบอกว่าป้ากับฝนได้ยินเสียงดนตรีไทยเกือบทั้งคืนจนตัวเจ้าฝนเองเนี่ยเริ่มมีความโมโหแล้วก็ลุกขึ้นนั่งบนเตียงเอาแล้วแหกปากด่าอะไรนักหนาวะกูไม่รู้หรอกนะว่าเสียงที่กูได้ยินน่ะมันมาจากไหนแต่บ้านหลังเนี้ยกูเช่าแล้วมันเป็นบ้านกูเออใช่กูไม่กลัวหรอกถ้าเกิดผีสางจะมาหลอกกูกูจะแช่งไม่ให้บุตรไม่เกิดเออพอพูดอย่างนี้เสร็จไอ้เจ้าป้าก็อีฝนมึงอย่าหาเรื่องได้ไหมมึงนอนเลยมึงนอนไอ้ฝนก็ล้มตัวนอนไปไอ้ปลาก็นอนเหมือนตัวสั่นกลัวอยู่อย่างนั้นเพราะเสียงมันดังตลอดจนเหมือนลักษณะไอ้เจ้าฝนเนี่ยมันเหมือนกับมันทนไม่ไหวจริงๆอะค่ะมันเปิดประตูพวดออกมาเลยไอ้เจ้าปลาก็ฉุดไม่ทันไงไอ้ฝนก็รีบวิ่งออกไปพอออกไปเสร็จปุ๊บไอ้เจ้าฝนยืนอยู่หน้าตรงห้องถงอะค่ะแล้วก็หันไปตรงบันไดด่าเหมือนเดิมมึงจะอะไรนักหนามึงแน่จริงมึงก็ออกมาให้กูเห็นเลยมึงอย่ามาแต่เสียง
กูจะได้รู้ว่ามึงเป็นใครมึงเป็นผีหรือเปล่าอุ้ยเพชพอพูดจบปุ๊บไอ้ประตูที่โดนล็อกกุญแจใต้บันไดอะค่ะป๋าเออขย่าตึ๊กแล้วมันก็กระเด้งออกเปิดพึบประตูเปิดเหรอใต้บันไดอ่ะใช่อุ้ยพอประตูเปิดแบบนั้นเสร็จไอ้เจ้าฝนกับเจ้าปลาถอยหลังตูดจ้ำเบ้าลงกับพื้นเลยพอเห็นแบบนั้นไอ้ปลาก็คือกรี๊ดไอ้ฝนก็เงียบแป๊บนึงแล้วมันก็บอกอะไรวะเนี่ยไอ้ฝนก็พูดคำนี้อะไรวะเนี่ยพอพูดอย่างนั้นเสร็จปุ๊บค่ะมันมีร่างนางรำค่ะโผล่ออกมาจากใต้บันไดแล้วก็ยืนรำแล้วชี้หน้ามาที่ไอ้ฝนแล้วเหมือนกับมีเสียงรอยมาเหมือนกับว่ามึงแน่กับกูใช่ไหมพอพูดอย่างนี้เสร็จด้วยความที่ไอ้ปลามันไม่ไหวแล้วอ่ะมันกลัว มันลากไอ้ฝนเข้าไปในห้องแบบลากแบบถูไถๆกันไปอ่ะพอเข้าไปเสร็จล็อกประตูไอ้ปลาร้องไห้บอกฝนมึงอย่าทำอย่างนี้มึงอย่าทำอย่างนี้กูกลัวเดี๋ยวกูจะอยู่กันไม่ได้นะบ้านหลังเนี้ยเออไอ้ฝนมันก็เหมือนกับช็อกอะงงว่าสิ่งที่เห็นมันคืออะไรวะแล้วมันก็นิ่งคือนิ่งไปเลยแล้วมันก็ล้มตัวนอนเหมือนกับช็อกกันไปทั้งคู่อะค่ะตอนนั้นน่ะปาบอกว่าปาไม่รู้หรอกว่าปาหลับหรือหมดสติกันไปทั้งคู่พอเช้ามาก็รีบไปมอพอไปเสร็จก็เรียนเหมือนคนไม่มีสติพอถึงเวลาว่างก็ไปนั่งคุยกันก็เลยคุยกันว่าไอ้ฝนกูว่าหาตัวช่วยดีกว่าวะฝนบอกตัวช่วยของมึงคืออะไรกูว่าเลิกเรียนอะชวนเพื่อนไปนั่งนับเลขกันดีกว่าเล่นไพ่ใช่ไอ้ฝนบอกเออก็แล้วแต่มึงถ้ามึงกลัวขนาดนั้นแต่กูบอกก่อนเลยนะถ้ามาแบบนี้บ่อยๆมึงเจอกับกูแน่กูไม่กลัวแล้วโหไอ้ฝนท้าทายเสร็จค่ะพอเสร็จปุ๊บไอ้ปาก็นัดเพื่อนเลยมึงเย็นนี้เรียนเสร็จมึงไปนับเลขกันที่บ้านกูโอ้โหทำหน้าตาสดใสมากชวนเพื่อนอย่างดีเพื่อนบอกไปงั้นเดี๋ยวไปกันชวนเพื่อนไปสองคนพอตกเย็นปุ๊บเขาก็ไปที่บ้านกันเลยค่ะเตรียมซื้อของนู่นนี่นั่นไปนั่งกินดื่มกันเล็กๆน้อยๆครับพอถึงก็แยกย้ายใครจะทำธุระอาบน้ำใครเข้าห้องน้ำก็ทำไปพอเริ่มหัวค่ำก็นั่งกันเลยค่ะนับเลขกันนั่งกันไปนั่งกันมาเหมือนมันเป็นเวลาที่เหมือนพอเริ่มดึกอะค่ะมันเริ่มแล้วไอ้เจ้าป่าเริ่มมองซ้ายมองขวาระแวงระแวงแล้วก็มองหน้าไอ้ฝนไอ้ฝนก็ทำตาดุใสแบบมึงไม่ต้องพูด อย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นอะไอ้เจ้าปลามันได้ยินเสียงกระพวนมันเลยเลิกลักแล้วมันก็จะบอกให้เพื่อนอะหยุดเล่นเลิกเล่นเถอะแต่มันก็ไม่กล้าเพราะว่าถ้าเกิดเลิกเล่นเพื่อนก็ต้องกลับมันก็เลยตัดสินใจนั่งฝืนอยู่แบบนั้นจนเหมือนกับว่าดึกมากแล้วเพื่อนบอกว่าเฮ้ยกลับดีกว่าว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเรียนด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่แต่เพื่อนไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมคุณเอไม่ได้ยินค่ะมีแค่เจ้าปลาได้ยินคนเดียวณตอนนั้นพอเสร็จปุ๊บเพื่อนก็แยกย้ายกลับกันไปเขาก็เตรียมเก็บของแล้วก็เข้านอนไอ้เจ้าฝนก็นอนเป็นเพื่อนเจ้าปลาเหมือนเดิมค่ะก็นอนกันไปฟังเสียงดนตรีไทยกล่อมกันไปเสียงกระพวนก็ดังกันไปด้วยความที่ว่าเป็นเจ้าฝนน่ะมันจะออกไปด่าให้ได้อ่ะไอ้เจ้าปลาก็แบบยิงอย่าออกมึงอย่าออกมึงเชื่อกูแทบจะกราบฝนบอกเออกูเห็นกับมึงนะทีนี้พอคืนนั้นก็ผ่านพ้นไปพอรุ่งเช้าก็ไปเรียนเหมือนเดิมค่ะพอตกเย็นเอาและหาเหยื่อเหมือนเดิมไปกันนับเลขพอมาถึงตกดึกเอาอีกแล้วค่ะแต่ครั้งนี้ไอ้เจ้าฝนก็ได้ยินด้วยครับไอ้ปลามองหน้าเลิกลักไอ้ฝนมองหน้าเหมือนมึงไม่ต้องพูดแล้วเหมือนส่งสายตาบอกกันว่ามึงได้ยินใช่ไหมเหมือนส่งซิกกันว่าโอเคได้ยินแล้วด้วยความที่เหมือนกับว่านอกจากเสียงกระพวนแล้วค่ะป๋ามันมีเสียงดนตรีดังขึ้นมาอีกครับทีนี้ไอ้เจ้าปลาไม่ไหวแล้ว
กลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมันปรากฏอะไรขึ้นมาเพื่อนสองคนต้องไม่มาแน่ๆคิดอย่างนั้นก็เลยเหมือนกับว่าเฮ้ยกูว่าเลิกเขาว่ะเขาก็พูดอย่างนี้กูว่าเลิกเขาว่ะไม่ไหวละเพื่อนบอกอะไรของมึงวะเนี่ยกำลังเข้าได้ก็เข็มเลยกูจะเอาคืนเขาก็พูดคำนี้ครับไอ้ป้าบอกเออมึงเชื่อกูเหอะเลิกเหอะกูเดี๋ยวกูคืนให้มึงก็ได้เดี๋ยวกูเลี้ยงข้าวที่มอพรุ่งนี้เพื่อนบอกเออกูรำคาญมึงวะเลิกก็เลิกอ่ะเสร็จปุ๊บแยกย้ายไอ้เพื่อนคนนึงก็ไปรออยู่หน้าบ้านเพื่อนคนที่เสียบอกว่ามึงไปยืนกันหน้าบ้านก่อนเลยเดี๋ยวกูขอเข้าห้องน้ำก่อน3คนก็ไปยืนรอหน้าบ้านเพื่อนผู้หญิงคนนี้ก็ไปเข้าห้องน้ำครับเจ้าปาบอกว่ายังไม่นานไม่ถึง2นาทีเลยค่ะปาครับเพื่อนคนนี้วิ่งออกมาจากบ้านทำหน้าเลิกๆเลิกๆแล้วก็บอกว่าไปกลับเถอะกลับเถอะไอ้ปาไก่ฝนมองหน้ากันแล้วมันต้องเห็นอะไรแน่เลยว่ะแล้วเพื่อนก็รีบขับรถออกไปทีนี้ด้วยความที่เจ้าปลาเนี่ยมันหวาดระแวงอยู่แล้วก็เลิกหลักมองหน้ามองหลังไม่ทันจะมองว่าไอ้เจ้าฝนเนี่ยมันเดินไปหยิบไม้อะไรตอนไหนเดินเข้าไปในบ้านปุ๊บเสียงโครมดังไอ้ปลาก็รีบวิ่งเข้าไปไอ้ฝนมึงเป็นอะไรป๋าไอ้เจ้าฝนน่ะมันไปคว้าไม้เบสบอลมาไปทุบประตูที่อยู่ใต้บันไดอะค่ะห้องใต้บันไดอะซึ่งตอนนี้มันล็อกกุญแจอยู่ถูกปะใช่พอทุบโครมเสร็จปุ๊บณตอนนั้นอะปลาบอกว่าปลาไม่รู้ว่ากุญแจหลุดหรือว่าอะไรแต่ประตูมันเปิดออกพัวพอออกเสร็จปุ๊บเหมือนเดิมทั้งสองคนตูดจ้ำกับที่พื้นแล้วมันมีแมวดำกระโดดออกมาจากห้องใต้บันไดค่ะป๋ากระโดดมาใส่ฝนแล้วก็เหมือนข่วนแบบเงี้ยอย่างเงี้ยเสียงแมวข่วนอะพอข่วนแบบนั้นเสร็จไอ้เจ้าฝนก็ร้องโอ้ยพอร้องโอ้ยเสร็จไอ้แมวตัวนั้นก็กระโดดวุ้บเข้าไปในห้องใต้บันไดแล้วนางรำก็ปรากฏร่างขึ้นซอยเท้ารำแล้วชี้หน้าฝนแล้วเหมือนกับเดี๋ยวมึงเจอดีพูดอย่างเงี้ยพอพูดอย่างนั้นเสร็จไอ้ปลาบอกว่าตอนนั้นอะปลาบอกว่าถี่ปลาลาดเลยแต่ปลาไม่รู้จะทำยังไงขอออกไปจากตรงนี้ก่อนเขาก็พยายามลากเจ้าฝนนะคะออกไปจากตัวบ้านแล้วก็ไปนั่งอยู่ตรงม้าหินที่อยู่ด้านหน้ารั้วบ้านนะคะพอไปนั่งเสร็จปุ๊บตอนนั้นนะคะเจ้าฝนน่ะเหมือนมีอาการเหมือนคนเหมือนตาลอยๆเหมือนคนไม่ได้สติอะค่ะป๋าทั้งที่ฝนไม่ได้ล้มหัวฟาดอะไรเลยนะไอ้ป๋าก็เขย่าฝนไอ้ฝนมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรมึงกลัวหรือมึงเป็นอะไรคือรนลานทีนี้ด้วยความที่ว่าเจ้าปลามันตกใจออกมามันไม่ได้หยิบโทรศัพท์อะไรออกมาเลยค่ะป๋ามันก็บอกว่าคิดอยู่ในใจว่าเดี๋ยวจะต้องโทรหาใครก็ได้ให้ออกมารับมันหน่อยมันก็ควานหาโทรศัพท์ที่ตัวมันขอโทษนะเอ้าชิปแล้วแต่ทำยังไงล่ะไม่มีโทรศัพท์ด้วยหันมาหาเจ้าฝนตอนนี้ค่ะอาการเจ้าฝนอยู่ดีๆตัวร้อนป๋าแล้วสิ่งที่แมวขวนที่แขนเขาอะมันค่อยๆเหมือนเป็นรอยแดงแล้วก็เป็นรอยเขียวๆเหมือนแผลกว้างขึ้นเหมือนอยู่ดีๆเหมือนลักษณะเหมือนแผลอักเสบขึ้นมาไอ้เจ้าปลาก็ตกใจฝนมึงเป็นอะไรอ่ะทีนี้หันไปมองในบ้านจะวิ่งเข้าไปก็ไม่กล้าเพราะว่านางรำตนนั้นน่ะยืนอยู่กลางบ้านซึ่งมองเห็นตรงหน้าต่างไอ้ปลาก็เลยตัดสินใจทิ้งเจ้าฝนให้อยู่ตรงม้าหินแล้วมันก็วิ่งออกไปนอกบ้านไปหาเพื่อนบ้านเพื่อที่จะขอยืมโทรศัพท์ เขาก็เลยรีบโทรหาญาติเจ้าฝนที่อยู่ในกรุงเทพนี่แหละแล้วก็โทรหาเบอร์ด่วน1669นี่แหละ ให้มารับเจ้าฝนไปโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บเพื่อนบ้านน่ะก็ออกมาดูพอออกมาดูเสร็จเขาไม่กล้าที่จะเดินเข้ามาในบ้านนะคะไม่รู้ว่าเขาไม่กล้าหรือเป็นเพราะอะไร
สักพักหนึ่งรถ1669มาก็เอาเจ้าฝนนะขึ้นไปบนรถแต่ตอนนั้นฝนไม่ได้สติแล้วนะคะครับพอไปโรงพยาบาลน้องของเจ้าฝนกับญาติอะค่ะก็ตามไปที่โรงพยาบาลแต่ว่าตอนนั้นที่ตามไปอะมันเป็นเวลาที่จะเช้าแล้วเพราะเขาจะต้องขับรถมาจากต่างจังหวัดค่ะพอไปถึงฝนอาการหนักค่ะป๋าเหมือนไม่รู้สึกตัวเข้าห้องฉุกเฉินเหมือนจะออกลักษณะเหมือนกับเข้าห้อง ICU เลยอะพอมาถึงคือทุกคนเขาก็ตกใจว่าฝนไปทำอะไรกันมาปาไปทำอะไรกันมาไอ้เจ้าปาก็เล่าแบบอาการเล่าทุกอย่างที่เจอเขาก็สงสัยกันว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงแล้วทีนี้น้าของฝนนะคะน้าของฝนเขาเป็นลักษณะร่างทรงครับเขาก็เลยพูดว่าปาพาน้าไปที่บ้านหลังนั้นหน่อยได้ไหมเจ้าปาก็เลยบอกว่าได้ได้นะงั้นเดี๋ยวหนูพาไปพอดูจากอาการของฝนทุกอย่างเรียบร้อยพอหมอเหมือนกับว่าให้ญาติเนี่ยออกมาอยู่ข้างนอกรอดูอาการก่อนไม่สามารถเข้าไปเยี่ยมได้เขาก็เลยโอเคแม่กับน้องชายเนี่ยเขาก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเจ้าปาพาน้ามาที่บ้านหลังนั้นพอน้ามาเหยียบที่บ้านหลังนี้ปุ๊บน้าหันมองหน้าเจ้าปาถามว่าห้องใต้บันไดอยู่ตรงไหนพาเข้าไปหน่อยสิพอเปิดประตูเข้าไปน้าแกทำเหมือนกับผงะอะค่ะแต่ป๋าเชื่อไหมว่าห้องใต้บันไดประตูถูกล็อกด้วยแม่กุญแจเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรผิดปกติเลยป๋าก็เลยบอกเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงอะเมื่อคืนยังโดนฟาดแบบเหมือนกุญแจหลุดอยู่เลยน้าก็เลยบอกว่าพาน้าขึ้นไปข้างบนหน่อยห้องฝนอยู่ไหนครับไอ้เจ้าปาก็เดินพาขึ้นไปพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บเปิดประตูห้องเจ้าฝนน้าเขาก็ยืนนิ่งแป๊บหนึ่งเหมือนกับผงะค่ะฝนไอ้เจ้าปาบอกว่าน้าเป็นอะไรน้าก็เหมือนยกมือแบบไม่ต้องพูดอะไรน้าเขาเดินเข้าไปในห้องตอนนั้นนะคะสิ่งที่น้าเห็นที่ปามารู้ตอนหลังน้าบอกว่าพอน้าเปิดประตูเข้าไปปุ๊บน้าเห็นว่ามันมีแมวดำนั่งอยู่บนเตียงของเจ้าฝน พอน้ามองดีๆค่ะจากแมวดำมันกลายเป็นตลับแป้งอุ้ยโบราณเฮ้ยขนลุกพอก็เห็นแบบนั้นเสร็จปุ๊บน้าแกก็ไปหยิบตลับแป้งแล้วก็หันมาหาเจ้าปาว่าตลับแป้งอันนี้ของใครไอ้ปาก็ตกใจบอกไม่น้าตลับแป้งอันเนี้ยหนูทิ้งไปตั้งแต่วันแรกที่หนูมาแล้วนะน้าก็มองหน้าบอกว่าเดี๋ยวเอาตลับแป้งอันเนี้ยไปทำพิธีบางอย่างเหมือนจะเอาไปที่วัดแล้วทีนี้พอน้าเขาก็เลยบอกว่าปาถามหน่อยว่าตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่เคยไหว้พระไหว้เจ้าที่เจ้าทางหรืออะไรหรือเปล่าปาบอกไม่เลยนะก็ไม่อยู่ปกติแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันมาได้ยังไงทีนี้ในขณะที่กำลังคุยกันนะคะอยู่ดีๆน้าแกก็ทำท่าตกใจมากกว่าเดิมแล้วเขาก็พูดกับป้าว่าป้ารีบโทรกลับไปหาแม่ฝนให้พาฝนกลับมาที่นี่ก่อนตะวันตกดินกลับมาที่บ้านเช่านี้ใช่ไหมใช่ค่ะป้าบอกมันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมไม่ต้องถามรีบเลยเขาก็พูดคำนี้ไอ้เจ้าปาก็รีบโทรไปบอกว่าให้นำเจ้าฝนน่ะกลับมาที่นี่ทีนี้ทางเรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาลเนี่ยทางปลาเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเขาคุยกันยังไงเจ้าฝนได้กลับมาค่ะกลับมาที่บ้านหลังนี้พอมาถึงเหมือนฝนไม่มีสติเขาก็พยายามที่จะพยุงหามฝนน่ะขึ้นไปข้างบนทีนี้พอเอาขึ้นไปเสร็จปุ๊บน้าแกทำพิธีอะไรไม่รู้สวดนู่นแบบเหมือนท่องมนต์อะไรเนี่ยเจ้าปาบอกตอนนั้นน่ะปาไม่รู้ได้แต่ยืนแบบกลัวตัวสั่นครับแล้วเขาก็บอกว่ารีบไปวัดที่ใกล้ที่สุดแล้วนิมนต์พระมานะแล้วปลากับน้องเนี่ยให้ไปซื้อชุดใหม่มา1ชุด
เอาทำทุกอย่างให้ก่อนพระอาทิตย์ตกดินครับไอ้ตาก็เลยบอกว่าตายเพิ่งมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆแล้วมันจะทันไหมเนี่ยพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยด้วยความเป็นเขานะเขาพูดน้าเลยบอกมึงไปมึงจะมาพูดอยู่ทำไมรีบไปทีนี้ไอ้เจ้าป่าเขาก็เลยไปกับน้องชายเจ้าฝนนี่แหละก็รีบขับรถไปตะเวนหาร้านที่ขายเสื้อผ้าอะไรก็ได้ที่ใกล้ที่สุดพอไปถึงปุ๊บไปเจอร้านหนึ่งเขาก็รีบเข้าไปในร้านพอเข้าไปถึงเขาก็บอกว่าเอาเสื้อผ้าชุดหนึ่งของผู้หญิงเจ้าของร้านเขาก็เลยบอกว่าฮะเสื้อผ้าชุดหนึ่งของผู้หญิงเอาแบบไหนคะแบบไหนก็ได้รีบหาเหอะรีบเร็วเขาก็รีบพูดอย่างนี้เจ้าของร้านเขาก็งงพอสักแป๊บหนึ่งเขาก็เดินออกมาพร้อมกับถุงเสื้อผ้าจ่ายเงินเสร็จสรรพเรียบร้อยก็รีบขับรถกลับมาที่บ้านพอกลับมาถึงปุ๊บคุณแม่เนี่ยเขาก็หยิบชุดออกมาแต่ป๋าเชื่อไหมคะว่าชุดที่หยิบออกมาทำให้แม่ของฝนน่ะร้องไห้แบบเข่าอ่อนทำไมอ่ะเออป้าก็ถามแม่เป็นอะไรคืองงแม่บอกว่าชุดเนี้ยมันเหมือนชุดที่เจ้าฝนชอบมากตอนที่อยู่บ้านต่างจังหวัดฮะเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าไอ้เจ้าฝนจะตายหรือเปล่าอ๋อฮะเหมือนใส่ชุดที่รักก่อนตายอ่ะใช้คำนี้ครับไอ้เจ้าป้าก็อุ้ยเป็นไปได้ยังไงเขาก็พูดคำนี้เป็นไปได้ยังไงหนูไม่ได้เลือกนะเขาก็พูดแบบนี้น้าบอกว่ารีบเอาไปเปลี่ยนแล้วส่วนทางบ้านเนี่ยคือแม่เขาก็อาจจะหาก็เรียกว่าอะไรหมากภูหรืออะไรเป็นพานที่จะปาเห็นตอนนั้นนะคะแล้วเขาสองคนก็รีบขับรถไปร้านเดิมพอไปถึงไอ้จะปาเขาบอกพี่เอาชุดอะไรมาให้หนูเนี่ยรู้ไหมว่าชุดเนี้ยมันเป็นชุดที่เพื่อนหนูชอบมากพี่เปลี่ยนชุดให้หนูเดี๋ยวนี้เปลี่ยนชุดนะตกลงไปเปลี่ยนชุดเหรอเปลี่ยนชุดพี่เจ้าของร้านบอกว่าเอ้าก็น้องผู้หญิงที่มากับน้องอ่ะก็เป็นคนเลือกเอ้าป้าบอกผู้หญิงที่ไหนหนูมากันสองคนแล้วก็ผู้ชายทั้งคู่ด้วยเจ้าของร้านก็เงียบไม่พูดอะไรกลายเป็นว่าเจ้าปากับน้องชายก็เลยต้องรีบหยิบเสื้อผ้าชุดใหม่มาชุดนึงแล้วก็รีบกลับไปที่บ้านแล้วก็แยกกันไปนิมนต์พระมาที่บ้านหนึ่งรูปพอทุกอย่างมาถึงค่ะพระมาถึงปุ๊บน้าก็เลยบอกว่าหลวงพ่อช่วยหน่อยนะครับพอดีว่าผมช่วยไม่ได้จริงๆตาก็งงแล้วเขาก็เล่าให้หลวงพ่อฟังว่าในขณะที่ทุกคนกำลังเตรียมที่ไปทำนู่นทำนี่กันนะคะน้าเห็นว่าในขณะที่ฝนกำลังนอนอยู่บนเตียงมันมีแมวดำตัวนั้นน่ะมานั่งอยู่ข้างๆฝนแล้วก็มีนางรำยืนอยู่บนเตียงขาหนึ่งเหยียบอกเจ้าฝนเอาไว้แล้วก็ชี้หน้าแล้วก็หันมามองน้าแล้วก็พูดว่ามึงอย่าเสือกกูจะเอาชีวิตมันน้าก็เลยเหมือนกับพูดขอทุกอย่างกลายเป็นว่าขอไม่ได้ก็เลยเหมือนกับเตรียมการทุกอย่างเอาไว้ก่อนแล้วก็ถึงอาศัยใบบุญของพระพอพระท่านรู้แบบนี้เสร็จพระท่านก็สวดทำพิธีอะไรของท่านนี่แหละยืนสวดมนต์แล้วพระท่านก็พูดว่าขอบิณฑบาตได้ไหมโยมถือว่าโอ้โหสิกรรมให้กันได้ไหมพอพูดเสร็จปุ๊บไอ้เจ้าปลาบอกว่ามันมีเสียงพูดออกมาว่ากูไม่ปล่อยกูจะเอามันให้ตายพอพูดแบบนี้เสร็จเหมือนพระท่านสวดอะไรไม่รู้ร่างของนางรำนั่นนะคะหายไปพอหายไปเสร็จปุ๊บไอ้เจ้าฝนเหมือนมีอาการได้สติเหมือนนิ้วกระดิกตาเริ่มที่จะลืมได้เขาก็เลยรีบไปจับเจ้าฝนปลุกให้ตื่นพอเจ้าฝนลืมตาได้ปุ๊บพระท่านนะคะให้เหมือนกับเป็นตะกรุดนะคะคล้องคอไว้แล้วพระท่านก็สั่งว่าให้ฝนคล้องตะกรุด
เส้นเนี้ยตลอดชีวิตห้ามถอดออกเด็ดขาดแล้วพระท่านก็กลับไปที่วัดหลังจากนั้นมาค่ะก็พาฝนไปรดน้ำมนต์ไปใส่บาตรไปทำทุกอย่างโดยที่จะไม่มีการพูดถึงนางรำหรือแมวตัวนั้นเลยเหตุการณ์พวกนี้ค่ะป๋า huh. มันค่อยๆเงียบสงบลงโดยที่ไม่มีนางรำมายืนรำให้ดูแต่ว่าเสียงดนตรีไทยกับเสียงกระพวนน่ะยังมาทุกวันพระและวันโกน huh. แล้วสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้อีกอย่างคือเจ้าฝนก็ยังปากดีอยู่เหมือนเดิมแต่ก็ยอมที่จะคล้องตะกุดเอาไว้เพราะว่าแม่ขอร้องเหตุการณ์แบบนี้ค่ะฝนกับปลาอยู่บ้านหลังนั้นจนเรียนจบมหาวิทยาลัยนะคะป๋าโดยที่ใช้ชีวิตแบบเอาเพื่อนมาเป็นตัวถ่วงเอาไม่ใช่เอาเพื่อนมาเป็นตัวการบ้านอะไรบ้างอย่างเงี้ยจนพอเรียนจบกันก็ต่างคนต่างแยกย้ายมีแฟนกันบ้างไอ้เจ้าปลาก็ไปมีแฟนไปทำงานที่อื่นเจ้าฝนก็แยกย้ายทำงานก็ไปหาห้องหาคอนโดอะไรอยู่ก็ว่าไปแต่เขาสองคนก็ยังติดต่อกันอยู่นะคะจนมีวันหนึ่งไอ้เจ้าฝนเนี่ยมีคนมาจีบซึ่งเป็นคนในออฟฟิศแต่สิ่งที่มันแปลกที่เจ้าป่าพูดคือฝนเป็นคนหน้าตาดีมีใครมาจีบก็แล้วแต่ตั้งแต่สมัยเรียนฝนไม่เคยมีแฟนเลยเพราะมันไม่ชอบแต่วันเนี้ยผู้ชายคนนี้มาจีบขอเป็นนามสมมติว่าชื่อบอลนะฮะเจ้าฝนกลับปรงใจที่จะคบกับเขาทีนี้พอได้คุยกันคบกันยังไม่ได้ถึงขั้นแต่งงานนะฮะแค่คบกันตัวของบอลเองเนี่ยพาฝนไปที่บ้านญาติบ้านพ่อแม่เขาที่ต่างจังหวัดครับแล้วก็คุยกันอะไรกันก็ถือว่าเปิดตัวแล้ววันนั้นนะคะบอลพาฝนไปกราบพระที่วัดที่เขานับถือกันในครอบครัวครับก็ไปกราบพรมน้ำมนต์อะไรก็แล้วแต่เป็นสิริมงคลทีนี้พอตอนที่ฝนกับบอล นะคะจะเดินออกมาจากวัดเหมือนออกจากกุฏิอ่ะพระรูปนั้นก็พูดว่าโยมอโหสิกรรมเถิดนะมันเป็นเรื่องนานมาแล้วอย่าสร้างบาปสร้างกรรมอย่าต่อบ่วงกรรมกันอีกเลยไอ้เจ้าฝนกับบอลหันมองหน้ากันเหมือนกับว่าพระพูดกับใครทีนี้ด้วยความที่ว่าจะหันไปถามก็คิดอยู่ในใจอ่ะคงไม่ได้พูดกับเรามั้งหรืออะไรยังไงก็ไม่ได้สนใจค่ะไอ้เจ้าฝนก็เดินออกไปจากกุฏิแล้วบอลก็เดินออกมากำลังจะขึ้นรถขับรถกลับมาบ้านที่กรุงเทพนี่แหละค่ะทีนี้เจ้าฝนน่ะเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะเขานั่งรถมากับบอลตามปกติเลยแล้วโดยปกติที่คบกันมาเนี่ยเขาไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันเลยด้วยซ้ําแต่วันนั้นในขณะที่นั่งรถกันมามันเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้แบบเล็กๆน้อยๆมานั่งเถียงกันในรถจนทําให้เจ้าฝนนะคะจะต้องเปิดประตูรถแล้วลงกลางถนนเลยด้วยความที่โมโหอะไรก็ไม่รู้โมโหแบบฟิวขาดแล้วเจ้าฝนก็เรียกรถแท็กซี่กลับมาที่คอนโด พอกลับมาถึงคอนโดได้สักประมาณไม่นานค่ะมีสายโทรศัพท์ของบอลโทรมาครับ แต่ไม่ใช่เสียงบอลเป็นเสียงของแม่บอลค่ะ ฝนรีบมาที่โรงพยาบาลนี้นะลูกบอลประสบอุบัติเหตุตายคาที่ฝนบอกตอนนั้นนะฝนเข่าอ่อนแบบเสียใจแบบช็อกไปเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือคำพูดของพระพูดกับใครแล้วทำไมต้องเกิดอะไรแบบนี้คือคิดทุกอย่างพอตั้งสติได้ก็รีบนั่งรถไปที่โรงพยาบาลที่แม่ของบอลบอกพอไปถึงคือสภาพศพคือตายคาที่จริงๆตอนนั้นนะคะฝนแทบจะเหมือนคนบ้าแต่ก็พยายามตั้งสติก็ดำเนินการพิธีกรรมเกี่ยวกับงานศพ
เขาเอาร่างของบอนไปไว้ที่วัดที่เขานับถือกันที่บอนกับฝนไปไหว้มาค่ะครับก็ทำพิธีตามศาสนาทุกอย่างพอทำเสร็จปุ๊บวันนั้นคือเอ๋รวบลัดคือใน3วัน7วันที่เขาทำนะคะพอหลังจากเสร็จพิธีทุกอย่างไอ้เจ้าฝนมันนึกขึ้นได้ก่อนที่จะกลับฝนเดินเข้าไปหาหลวงพ่อรูปนั้นถามว่าวันนั้นที่หลวงพ่อพูดน่ะหลวงพ่อพูดกับใครหลวงพ่อท่านก็เลยพูดว่าหลวงพ่อไม่ได้พูดกับโยมหลวงพ่อพูดกับผู้หญิงนางรำที่ตามโยมมาไอ้ฝนมันก็ตกใจเหตุการณ์เก่าๆมันกลับมาอยู่ในหัวหมดหลวงพ่อบอกว่าเขาไม่เอาชีวิตโยมที่เขาทำโยมไม่ได้เพราะว่าโยมมีของคุ้มกันแต่เขาจะเอาคนที่โยมรักทุกคนโอ้เกเรอ่ะใช่พอฝนฟังแบบนั้นฝนแบบเข่าอ่อนอ่ะกลัวหวาดระแวงแล้วแม่ล่ะน้องล่ะคนในครอบครัวเขาล่ะเขาก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยปรึกษาหลวงพ่อว่าแล้วหนูจะทำยังไงเล่าเหตุการณ์ย้อนกลับไปในสิ่งที่เจอบ้านหลังนั้นหลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่าอาตมาก็ทำอะไรไม่ได้เนาะมันเป็นเรื่องของเวรกรรมถ้ามีเวลาก็ทำบุญถือศีลให้เขาซะคิดว่าเขาคงจะโอโหสิกรรมให้ไม่มากก็น้อยแล้วฝนก็หลังจากนั้นมาค่ะฝนก็ทำตัวเหมือนกับว่าใช้ชีวิตเหมือนปีกวิเวกอะค่ะไม่เข้าสังคมกับเพื่อนถึงเวลาเลิกงานกลับห้อง มีเวลาไปทำบุญวันไหนหยุดยาวก็จะไปถือศีลแบบนี้แล้วจนวันหนึ่งฝนฝันฝนฝันว่าวันนั้นนะคะในความฝันเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์หนึ่งในบ้านหลังหนึ่งซึ่งฝนบอกว่าบ้านหลังนี้ตัวฝนเองอ่ะไม่เคยเห็นแต่มีความรู้สึกว่าตัวเองได้กลับไปที่บ้านเดิมครับซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเขาเรียกว่าบ้านที่มีเลี้ยงลิเกอะค่ะที่เป็นคณะลิเกอะครับครับตัวฝนบอกว่าณตอนนั้นน่ะตัวฝนยืนมองเข้าไปในความฝันนั้นครับฝนเห็นว่ามันมีผู้ชายอยู่2คนเข้าไปปล้นบ้านหลังนั้นแล้วทำการฆ่าทุกคนในบ้านหลังนั้นครับแล้วมีผู้ชายคนนึงฆ่านางเอกลิเกครับและแมว1ตัวบ้านหลังนั้นนะคะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าใช้คำว่าผู้ชายคนที่ทำเป็นผู้ชายที่อยู่ในบ้านหลังนั้นเหมือนกันเหมือนพ่อครูเลี้ยงเอาไว้ครับแล้วตัวของผู้ชายอ่ะแอบรักลูกสาวพ่อครูครับแล้วก็โดนด่าว่ามึงไม่คู่ควรทุกอย่างดูถูกจนผู้ชายคนนั้นนะคะออกไปจากบ้านพ่อครูแล้วกลับมาแก้แค้นโดยการทำแบบนี้ครับแต่ฝนบอกว่าในความรู้สึกของฝนน่ะเขาเหมือนตัวเขาเองเป็นผู้ชายคนนั้นพอเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความแบบเฮ้ยทำไมตัวเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในความฝันนั้นเขาก็เลยย้อนกลับไปแล้วโทรกลับไปหาแม่ว่าแม่เหตุการณ์เป็นแบบนี้หนูฝันเรากลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกรอบได้ไหมแม่บอกว่าเราจะเจอเหรอบ้านหลังนั้นน่ะฝนบอกว่าไม่รู้อ่ะหนูอยากกลับไปอีกรอบนึงบ้านเช่าหลังนั้นแล้วเขาก็เลยนัดกันกับแม่กับเจ้าปลาไปที่บ้านเช่าหลังนั้นอีกครั้งนึงค่ะบ้านหลังนั้นยังอยู่นะคะป๋าแล้วเจ้าปลาเนี่ยเขาจำได้เขาเมมเบอร์โทรเอาไว้ถึงแม้ว่าจะนานเขาโทรกลับไปเจ้าของบ้านหลังนั้นก็ยังรับสายครับแล้วเขาก็เล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ฟังที่บ้านหลังนั้นครับแล้วก็อ้อนวอนเจ้าของบ้านน่ะให้มาที่บ้านหลังนี้ได้ไหมเจ้าของบ้านยอมมาค่ะพอมาถึงก็เปิดประตูเข้าไปในบ้านหลังนั้นทุกคนนะคะอ้อนวอนให้เปิดห้องใต้บันไดหน่อยว่ามันมีอะไรไหมเจ
จ้าของบ้านยอมเปิดพอเปิดเสร็จปุ๊บป๋าในห้องใต้บันไดมีหีบกำปั่นโบราณอยู่หนึ่งอันตั้งอยู่แล้วเจ้าของบ้านก็เปิดสิ่งที่อยู่ในกำปั่นค่ะมันคือชุดนางรำหนึ่งชุดเต็มยศพร้อมกับซากแมวดำหนึ่งตัว อยู่ในกำปั่นนั้นพอเจ้าฝนกับแม่กับเจ้าปลาเห็นแบบนั้นคือเข่าออดเหมือนกับทำอะไรไม่ถูกแล้วก็ขอร้องให้เจ้าของบ้านน่ะเล่าให้ฟังหน่อยว่าบ้านหลังนี้เกี่ยวข้องอะไรกับนางรำเจ้าของบ้านก็เลยพูดว่าจริงๆอ่ะบ้านหลังนี้ตั้งแต่ต้นตระกูลเขาอ่ะเป็นต้นตระกูลของพ่อครูโรงลิเกครับคือตั้งแต่ต้นตระกูลเนี่ยเป็นเลี้ยงลิเกแล้วก็มีการลิเกไปแสดงที่นู่นที่นี่แต่เหตุการณ์ต่างๆของสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นรู้แค่ว่าที่ผืนเนี้ยมันตกทอดกันมาพร้อมกับกำปั่นอันนี้แล้วต้นตระกูลก็ไม่ให้เปิดกำปั่นอันนี้ด้วยรู้แค่ว่าควรให้รักษากำปั่นอันเนี้ยเอาไว้ให้ดีที่สุดแล้วพอเขาได้พื้นที่ตกทอดมาเป็นของเขาเขาก็ตั้งใจที่จะปลูกบ้านเพื่อให้ลูกหลานของเขามาอยู่แต่อยู่ไม่ได้ก็ปล่อยบ้านหลังนี้เอาไว้แล้วก็ติดให้เช่าคนที่มาเช่าก็อยู่ไม่ได้แล้วจนมาเจอคุณฝนนี่แหละค่ะเข้ามาอยู่ได้ตั้งหลายปีพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาก็เลยเหมือนกับว่าคาดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่าจะเป็นอดีตชาติของฝนที่เคยทำอะไรไว้กับต้นตระกูลของเจ้าของบ้านเช่านี้แล้วพอมาอยู่ที่นี่ทุกอย่างมาเลยกลับมาเหมือนจะแก้แค้นนะคะหลังจากนั้นมาค่ะฝนครองตัวเป็นโสดถือศีลทุกครั้งที่มีโอกาสจนปัจจุบันเนี่ยค่ะเรื่องราวทั้งหมดพี่เอ๋ค่ะคนไหนนะที่พี่เอ๋บอกว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นชายเป็นหญิงปลาค่ะปลาใช่ไหมค่ะปลาคือชายใจหญิงเนาะใช่ค่ะอ๋อแต่ทั้งหมดเนี่ยมันคือเรื่องของเวรกรรมที่ผูกกันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วซึ่งพอจะจับใจความได้ว่าน้ำฝนเองเนี่ยเมื่อชาติที่แล้วเป็นพระเอกลิเกใช้คำนี้ดีกว่านะถูกไหมไม่ได้เป็นพระเอกค่ะเป็นนักแสดงแหละอยู่โรงลิเกโรงนี้กับพ่อครูค่ะแล้วแอบหลงรักแต่ก็แล้วก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยวิธีที่ทั้งสองรักกันอาจจะเป็นไปได้ก็เป็นได้เนาะพี่เอ๋เนาะแต่ก็ถูกกีดกันใช่แล้วก็เลยเหมือนแต่คนที่มาอยู่อาศัยบ้านเนี้ยที่อยู่ไม่ได้อาจจะเพราะว่าเห็นแมวได้ยินเสียงกระพรวนแต่ว่าคงไม่ได้โดนอะไรรุนแรงเหมือนกับคู่นี้ค่ะเพราะว่าพี่เอ๋ที่ผมบอกว่าทั้งสองคนนี้เมื่อชาติที่แล้วอาจจะเป็นคู่รักกันน่ะมันเหมือนกับอะไรอ่ะมันเหมือนกับเขาอยากให้อยู่ที่นี่หรือเปล่าพี่เอ๋ใช่ไหมไม่แน่ใจอะค่ะแต่สำหรับความคิดของเอ๋ที่เอ๋ฟังเจ้าปาเล่าอะนะคะเอ๋มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาน่าจะไม่ใช่คู่รักกันตัวของผู้ชายอะน่าจะแค้นแล้วไปทำผู้หญิงตัวของผู้หญิงเองก็น่าจะไม่ได้รักผู้ชายคนนั้นอะไม่อย่างนั้นเขาคงไม่มาแก้แค้นบอนที่เป็นแฟนของฝนนะอันนี้คือความคิดของเอ๋นะก็ไม่รู้ว่าเหมือนถูกหรือเปล่าอ่ะป๋าก็ไม่ก็เป็นไปได้หมดนะแต่คือไม่งั้นเขาก็อยู่ไม่นานแล้วว่าถ้าเขาจะแก้แค้นนะเขาคงแบบไม่ให้อยู่ตั้ง4ปีนะเรียนจบเลยค่ะแต่ที่อยู่ได้อ่ะค่ะป๋าเพราะว่าฝนมีตะกุดของหลวงพ่อคล้องอยู่ใช่ใช่แต่ว่าก็ยังได้ยินเสียงกระพรวนได้ยินเสียงเพียงแต่ว่าไม่คิดถึงไม่อะไรค่ะ
แล้วลูกปลาไม่วิดไว้กีดการ์ดตลอด3ปี4ปีเลยเหรอเขาก็กีดการ์ดแบบนี้ค่ะแต่ด้วยความที่เหมือนกับว่าพยายามทำใจอ่ะต้องเรียนให้จบแล้วก็แยกย้ายกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามหาเพื่อนมานั่งกินดื่มอะไรก็ว่ากันไปตอนแรกอาจจะรักกันก็ได้นะพี่เพราะว่าอาจจะก็ได้นะค่อยๆแกที่เราก็แหมนิสัยป๋าจริงเลยป่ะไม่เป็นไรค่ะป๋าถามได้ถามได้คือเอ๋ตอบได้นะคือแบบคือตอนแรกเขาก็ไม่ได้มาหลอกมาหลอนอะไรไงใช่ก็แค่ลูกปลาได้ยินลูกปลาเห็นแต่ในขณะที่น้ำฝนไม่รู้เรื่องอะไรเลยอยู่ข้างบนใช่มั้ยตั้งหลายวันไม่รู้เรื่องอะไรเลยมึงอย่ามาพูดเรื่องนี้นะกูมึงนี่อะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองค่ะแล้วก็เหมือนเขาไม่ได้ขึ้นไปด้วยอ่ะนางรำอ่ะใช่มั้ยพี่เอ๋ค่ะเพียงแต่ว่ามันมาแค้นแบบก็รักนะพอมาถึงชาตินี้จนได้เจอกันมึงยังเอาไม้เบสบอลมาตีมาทุบมารังเกียจกูอีกแช่งด้วยก็เลยแบบความแค้นมันก็เลยแบบวิญญาณไม่รอลงอาญาเก็บทั้งต้นทั้งดอกในชาตินี้เลยก็แล้วกันค่ะก็เป็นไปได้ก็แล้วอันนี้ก็ไม่รู้นะพี่เห็นเนาะเราก็ได้แต่คาดเดาไปบางทีวิญญาณก็ไม่มีเหตุผลแต่ที่รู้คือสนุกเหลือเกิน3สิ่งอย่างพี่เอ๋ค่ะแมวตลับแป้งโบราณก็น่าจะเป็นเครื่องสำอางสำหรับแต่งหน้าลิเกค่ะแล้วก็ชุดนางรำคือ3สิ่งนี่อยู่ในบ้านหลังนี้ใช่ไหมอยู่ในกำปั่นใช่แล้วมันก็เหมือนแบบแสดงออกมาเนาะค่ะจริงๆถ้าเกิดเหมือนอย่างที่ป๋าพูดเองนึกภาพตามก็จริงเนาะถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เจ้าปลามันได้ยินเสียงแล้วมันไม่วีดวาดไม่อะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างอาจจะอยู่กันไปเรื่อยๆเหมือนกับว่าเขาก็รอวันที่ฝนมาเจอเขาใช่แต่ทุกอย่างมันกลับกลายเป็นร้ายเป็นการสาปแช่งพอฝนจะมีแฟนก็กลับกลายเป็นว่ามึงกับกูอยู่กันไม่ได้มึงก็ไม่ต้องมีใครอารมณ์เนี้ยเพราะวันแรกอ่ะมันก็จริงเจอวิ่งไล่แมวตะคุบแมวจับแมวก็ดูเหมือนรักกันดีอ่ะใช่อยากได้แมวตัวนั้นมาเลี้ยงด้วยซ้ำน่ะป๋าก็เลยเดาว่าเขารักกันหรือเปล่าแต่สุดท้ายเนี่ยไม่รู้ละมากับลูกปลาเนี่ยลูกปลาเป็นใครแฟนหรือเปล่าใช่ไหมแฟนหรือเปล่าไม่ได้แหละไม่ได้แล้วแล้วแถมยังมาลงไม้ลงมือทุบตีด่าทอชาติที่แล้วก็พอจะให้อภัยตามมาชาตินี้ก็ยังจะเป็นแบบเดิมอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นก็ไปเมืองผีด้วยกันซะเลยแล้วกันค่ะก็เป็นไปได้แต่ฟังสนุกแน่นอนขอบคุณค่ะฝากร้านหน่อยครับโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ให้โอกาสค่ะป๋าก็ร้านนะคะร้านอีสานเดสกาคือชื่อร้านนะคะเป็นร้านอาหารอีสานสไตล์ญี่ปุ่นทีนี้ไอ้คำว่าสไตล์ญี่ปุ่นมันก็แค่ว่ามีเมนูของอาหารญี่ปุ่นสอดแทรกไปในเมนูของอาหารอีสานด้วยอย่างส้มตำแซลมอนลาบหมึกทาโกะว่าซาซิมิปลาไทยแล้วก็จะมีเนื้อยูเกะแล้วก็จะมีเนื้อเผาพอนซึอะไรอย่างเงี้ยค่ะสอดแทรกเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยส่วนอาหารอีสานนี่ก็คือมีอยู่ในเมนูเป็นพื้นบ้านอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้จะมีเมนูหลากหลายที่เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าลูกค้ามาทานเนี่ยลูกค้านึกอยากกินสมมตินะคะอุ๊ยอยากกินปลาต้มปลาดุกจังเลยเชฟทำได้หรือเปล่าเชฟทำให้จัดให้เดี๋ยวนั้นเลยค่ะเป็นเมนูตามใจลูกค้าเพิ่มขึ้นมาอีกหลายเมนูเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าพี่น้องท่านไหนสนใจนะคะก็อยากลิ้มรสรสชาติก็ไปได้ค่ะที่บางกรวยบางสีทองแถวเส้นพระราม5โลตัสนครอินทร์นะคะร้านเปิดทุกวัน5โมงเย็นปิดเที่ยงคืนค่ะรับรองราคาไม่แพงรสชาติถูกปากแน่นอนค่ะและเอ๋ต้องกราบขอบพระคุณด้วยนะคะพี่น้องชาวเดอะช็อคไปที่ร้านหลายท่านเหมือนกันนะคะต้องกราบขอบพระคุณด้วยจริงๆที่ไปอุดหนุนกันค่ะพี่เอ๋จ๋าผมดูหนังสั้นญี่ปุ่นบ่อยนะแต่ว่าปิดเสียงเอาไว้ ก็เลยแบบไม่ฮะ
ชวนแล้วทำไมอ่ะแต่ก็เลยไม่ค่อยเข้าใจคำแปลงอ่ะไอเดสกะนี่แปลว่าอะไรเดสกะเป็นเหมือนเครื่องหมายคำถามค่ะอีสานใช่ไหมอย่างเงี้ยเดสกะนะคะป๋าเดสกะค่ะจะให้คนสงสัยแล้วก็ถามกันว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะรับรองลองนะคะป๋าลองมาทานได้เอจะรอป๋านะแล้วก็ทุกคนด้วยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะพี่รถค่ะ22หรือ29ดีอ่ะอีจ้ะไม่รู้มันบอกแล้วแต่ป๋าเดี๋ยวไปเดี๋ยวพาทีมงานไปโดยกราบขอบพระคุณค่ะเพราะว่าถ้าป๋าจะไปรบกวนป๋าบอกเอ๋ล่วงหน้านะเอ๋จะแว้นจากบ้านไปรอป๋าที่ร้านเลยได้จ้ะเพราะว่าปกติมันไม่ขึ้นเมนูอย่างเงี้ย อันนี้มันขึ้นทุกเมนูเลยแล้วเป็นเมนู ที่แบบคือเดาใจได้ว่ามันอยากกินค่ะ หอยแครงลวกนี่โชว์แพรบๆเลยล่ะค่ะเลียปากเลยค่ะอันนี้ลุงโก้ลุงโก้นี่ขอแบบลวกไม่สุกนะพี่เอ๋ค่ะแล้วกองพี่โก้ชอบเลือดเหรอกองเลือดใส่ถ้วยไว้อ้าวเอาแต่เลือดกินแต่เลือด ส่วนหอยเดี๋ยวพี่รถกิน โอ้น่ากินน่ากินอ่ะฝากเพื่อนๆนะครับเข้าไปดูในเพจได้ใน Facebook ได้เผื่อใครอยากจะดูภาพก่อนประกอบการตัดสินใจโหเมนูเพียบเลยค่ะเยอะมากย่อยโอ้น่ากินทั้งนั้นนะฮะโอเคพี่เอ๋ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเช็ควันมาว่ากันเดี๋ยวเอ๋ขออนุญาตฝากนิดนึงนะคะขออนุญาตฝากสายที่2ด้วยค่ะเขาเป็นนักเล่าหน้าใหม่ยังไงป๋าก็ค่อยๆดูแลเขาเนาะจะดุเขาเนาะแม่หมออีกท่านนึงเห็นชื่ออยู่ป๋าเห็นมั้ยเนี่ยอาจารย์แม่หมอหรือพ่อหมอพ่อหมออาจารย์หนอค่ะใครฝากนิดนึงจานหนองี้เลยค่ะฝากด้วยนะคะนักเล่าหน้าใหม่อาจารย์หนอศาสตราพยากรค่ะยินดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขออภัยด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคัตติโปพลัสถูกใจนายได้ใจท่า